สวัสดีครับท่านผู้บริหารโรงเรียนคุณครูทุกท่านด้วยความเคารพครับเช้านี้นะครับตามที่สัญญาไว้ว่าจะพาทำคลิปโดยใช้โปรแกรม PowerPoint นะครับในการทำสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยเรื่องของอักขยานหรือบทอักขยานนะครับซึ่งเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมสร้าง New Folder นะครับไว้เพื่อที่จะเก็บทรัพยากรในการทำสื่อ PowerPoint นะครับให้เป็นคลิปเรื่องของอักขยานเนี่ยจะต้องเตรียมอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าในโฟลเดอร์ผมมีอะไรบ้างนะครับซึ่งคุณครูจะตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่าอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับผมตั้งว่า new folder นะครับเมื่อดับเบิลคลิกเข้าไปใน new folder นะครับใน new folder นะครับผมก็จะมี1 นะครับไฟล์เสียงนะไฟล์เสียงตรงนี้นะครับผมอธิบายก่อนนะครับว่าคุณครูจะดาวน์โหลดเป็น MP3 นะครับจาก YouTube จากอะไรก็ได้นะครับลงมาก็ได้นะฮะหรือจะอ่านเองนะครับจะใช้คุณครูที่มีความสามารถในเรื่องของการอ่านทำนองสนอบันทึกเสียงจากโทรศัพท์เอาไว้ก็ได้นะครับขอให้เป็นไฟล์ MP3 นะครับแล้วก็มีรูปภาพประกอบนะครับรูปภาพนี่ก็สุดแล้วแต่นะครับว่าคุณครูจะไปดาวน์โหลดหรือจะเอารูปเด็กนักเรียนเอารูปบริบทในโรงเรียนก็สุดแล้วแต่นะครับนอกจากนั้นนะครับอันนี้สำคัญนะครับก็คือ PowerPoint นะฮะซึ่งมีอยู่แล้วในเครื่องนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะต้องมีข้อความนะครับที่เป็นบทอักขยานนะครับเตรียมไว้ใน PowerPoint เลยนะครับอาจจะใช้การพิมพ์เอาหรือ copy มาวางอันนี้ก็สุดแล้วแต่นะครับว่าคุณครูจะเอาอักขยานสำหรับชั้นไหนนะครับอันนี้ก็คงจะเข้าใจง่ายๆนะครับว่ามี1ไฟล์เสียง2รูปภาพรูปภาพนี้จะมีหรือไม่มีก็สุดแล้วแต่นะครับภาพประกอบที่มันตรงกับอักขยานนะครับแล้วก็ข้อความที่จะเอามานะฮะก็คือข้อความเรื่องของอักขยานนั้นๆนะครับครับใน PowerPoint จะเห็นว่า PowerPoint ผมเนี่ยตั้งค่าแบบ A4 นะครับก็คือกระดาษแบบแนวตั้งนะครับเวลาตั้งค่าหน้ากระดาษแบบ A4 นะครับให้มาที่ออกแบบนะครับเมนูออกแบบด้านบนนะฮะหาให้เจอนะครับจากนั้นดับเบิลคลิกเข้าไปในเมนูออกแบบเลยนะครับเมื่อดับเบิลคลิกเข้าไปในเมนูออกแบบนะครับก็จะเห็นว่ามีการตั้งค่าหน้ากระดาษตรงนี้นะฮะครับให้มาดับเบิลคลิกตรงตั้งค่าหน้ากระดาษอีกนะครับแล้วเลือกแบบกระดาษ A4 นะครับตอนนี้คุณครูอาจจะอยู่ในการตั้งค่าแบบแนวนอนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นขนาดอื่นนะครับแต่ให้เลือกแบบนี้นะครับกระดาษ A4 210x297 มม.นะครับแล้วเลือกตรงนี้เป็นแบบแนวตั้งนะครับจากนั้นนะครับมาคลิกที่ตกลงนะฮะปุ่มนี้นะฮะปุ่มนี้ตกลงนะครับนะฮะเมื่อตกลงเสร็จนะครับก็จะได้ค่าหน้ากระดาษแบบนี้นะฮะถ้าคุณครูได้ดูคลิปแรกนะครับก็จะเข้าใจยิ่งขึ้นนะครับย้อนกลับไปดูคลิปแรกที่ผมทำเรื่องของ PowerPoint เบื้องต้นก็ได้นะครับทีนี้ตรงข้อความตรงนี้นะคุณครูจะพิมพ์เองก็ได้นะครับจะพิมพ์หรือจะก๊อปมาวางก็ได้นะฮะแล้วก็เลือกฟอนต์ให้มีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับให้เหมาะสำหรับเด็กประถมนะครับเด็กป.1 ป.2 นะครับขนาดฟอนต์ไปตรงไหนนะครับไปที่หน้าแรกนะครับก็จะมีเนี่ยไปที่หน้าแรกนะครับแล้วก็มาดูฟอนต์ตรงนี้นะฮะตรงนี้จะมีทั้งขนาดนะครับแล้วก็ชื่อฟอนต์ด้วยนะครับเลือกฟอนต์อันนี้ก็สุดแล้วแต่เครื่องนะครับว่าคุณครูจะมีฟอนต์อะไรอยู่ในเครื่องของครูนะครับคุณครูก็เลือกฟอนต์ที่มันเหมาะสมกับเด็กนักเรียนนะครับอ่านง่ายมีหัวกลมประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูฟอนต์ผมนะฮะผมก็เลือกฟอนต์ประมาณนี้นะฮะตรงนี้จะพิมพ์เองหรือจะก๊อปมาวางก็ได้นะครับเหมือนที่ผมบอกนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็เ
จัดวางตำแหน่งนะครับข้างบนนี้อาจจะไว้รูปภาพก็ได้นะฮะเนี่ยนะดูพื้นที่ให้เหมาะนะครับทำงานเสร็จแต่ละขั้นอย่าลืมเซฟนะฮะเซฟนะเซฟไว้นะครับจากนั้นนะครับไปที่รูปภาพที่เราเตรียมไว้นะฮะเนี่ยผมเตรียมรูปนี้ไว้ก็จัดการ copy นะครับคลิกขวานะครับเวลา copy เลือก copy นะฮะหรือคัดลอกจากนั้นปิดได้เลยนะครับแล้วก็มาที่ PowerPoint เหมือนเดิมนะครับมาคลิกขวานะครับแล้วก็วางนะครับอันนี้ก็คือตัวเลือกการวางนะครับสัญลักษณ์นี้เลยนะครับวางเสร็จนะเราก็เอาเมาส์เนี่ยนะปรับเคอร์เซอร์นะฮะสามารถย่อขยายรูปได้เห็นไหมครับย่อขยายได้นะฮะให้เหมาะนะฮะประมาณนี้นะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับได้รูปมาไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมเซฟนะฮะตอนนี้เราได้หน้ากระดาษแบบ A4 มีข้อความมีรูปภาพแล้วนะฮะต่อไปนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือเอาเสียงเข้านะครับผมแนะนำแล้วนะครับว่าอาจจะใช้การบันทึกหรือดาวน์โหลดมาก็ได้นะครับเดี๋ยวค่อยดูคลิปต่อไปนะครับว่าวิธีดาวน์โหลดวิธีแปลงไฟล์นะครับเป็น MP3 ทำอย่างไรนะครับก็จะมีคลิปมาให้ดูเรื่อยๆนะครับอย่าลืมติดตามนะครับอันนี้ผมดาวน์โหลดมานะครับเป็นไฟล์ MP3 นะครับคุณครูที่อยากจะดาวน์โหลดหรือดาวน์โหลดไม่เป็นหรือแปลงไฟล์ไม่เป็นนะครับแปลงไฟล์จากวิดีโอเป็น MP3 ไม่เป็นทักมาในไลน์ส่วนตัวก็ได้นะครับเดี๋ยวผมแนะนำให้นะฮะเป็นการส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นบทอคัยอ่านเป็นไฟล์เสียงนามสกุล MP3 นะครับเราก็ไปที่ PowerPoint นะครับจากนั้นนะฮะไปที่แท้นะครับหรือ Insert นะครับตรงนี้เลยนะครับคลิกที่แทรกเสร็จนะครับให้เลื่อนมาที่เสียงนะครับสัญลักษณ์ของเสียงก็คือรูปลำโพงนะรูปลำโพงแล้วก็มาคลิกตรงดรอปดาวน์เนี่ยสามเหลี่ยมชี้ลงเนี่ยเราเรียกว่าดรอปดาวน์นะเราก็คลิกนะฮะจากนั้นเลือกเสียงจากแฟ้มเลือกเสียงจากแฟ้มเลยนะครับเสียงแล้วก็เสียงจากแฟ้มเครื่องของท่านอาจจะเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับก็ต้องแปลเอานะฮะจากนั้นมันก็จะให้เราเบราว์หาไฟล์เสียงนะครับผมเก็บไว้ในอะไรนะ new folder ใช่ไหมครับเจอแล้วนะครับอยู่ใน new folder เราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับใน new folder ก็จะเห็นไฟล์เสียงนะฮะนี่ไฟล์เสียงนะครับเลือกนะฮะคลิกที่ไฟล์เสียงแบบนี้นะครับแล้วก็มาคลิกแทรกจากนั้นนะครับรอสักครู่หนึ่งนะเสียงก็จะเข้ามานะครับเป็นรูปสัญลักษณ์แบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะฮะเป็นรูปลำโพงนะครับคุณครูต้องมาปรับตรงนี้นะครับปรับให้มันมีเสียงดังขึ้นนะฮะแบบนี้นะครับคลิกที่ลำโพงแล้วก็เลื่อนจุดดำๆนี้ให้สูงสุดนะฮะแบบนี้ทีนี้รูปลำโพงเนี่ยมันอยู่ปรากฏแบบนี้อาจจะไม่สวยนะครับเราอาจจะเอาไปซ่อนไว้ด้านหลังด้วยคลิกไปไว้ใต้รูปนะฮะแบบนี้นะฮะแล้วก็คลิกขวานะครับไปไว้บนรูปแบบนี้แล้วคลิกขวาเลือกไว้หลังสุดนะฮะไว้หลังสุดย้ายไปไว้หลังสุดนะครับต้องคลิกขวานะครับถึงจะเห็นเมนูนี้นะครับคลิกขวาไว้หลังสุดนะครับหายแล้วนะครับทีนี้
PowerPoint นี่อาจจะดูแล้วไม่สวยนะครับเพราะว่ายังไม่มีพื้นหลังเนี่ยให้ไปที่ออกแบบอีกครั้งหนึ่งนะฮะช่วงหลังเนี่ย PowerPoint เขามีพื้นหลังออกมาสวยๆนะครับเราคลิกที่ออกแบบนะครับแล้วก็เลือกพื้นหลังเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นพื้นหลังนะครับตรงนี้จะเป็นพื้นหลังนะครับให้เลือกพื้นหลังที่มันตัดกับตัวหนังสือหรือเหมาะนะฮะก็สุดแล้วแต่นะครับผมเลือกตัวไหนเอ่ยตัวนี้ก็ได้นะฮะเห็นไหมพอเอาเมาส์ไปชี้ปุ๊บมันก็จะมีให้เห็นนะฮะก็สุดแล้วแต่นะครับว่าเราชอบแบบไหนนะครับนี่ก็สวยดีนะเอาตัวนี้นะสีม่วงนะครับตัดกันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะฮะตอนนี้เราได้ไฟล์เสียงเข้าไปแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือไปที่แฟ้มคลิกที่แฟ้มนะครับจากนั้นเลื่อนมาที่บันทึกและส่งนะครับมาคลิกที่นี่นะฮะแล้วเลื่อนมาที่สร้างวิดีโอตรงนี้แหละนะครับ PowerPoint ก็จะเปลี่ยนเป็นวิดีโอนะครับไปที่สร้างวิดีโอนะครับแล้วเลื่อนมาตรงนี้มุมนี้นะฮะเอาเคอร์เซอร์มาแถวนี้นะตรงนี้ต้องแก้เวลานะครับเขาไว้เวลาเผื่อนานเกินนะครับเราอาจจะเปลี่ยนนะครับเป็น0จุดเอาสัก20วินะฮะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเปลี่ยนค่าตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วนะครับส่วนมุมนี้นะฮะเอาแบบขนาดใหญ่แล้วกันนะฮะแบบใหญ่นะฮะมันจะมีค่าให้ตั้งตรงนี้นะฮะแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คลิกตรงนี้เลยนะครับสร้างวิดีโอนะครับตรงนี้เราอาจจะตั้งชื่ออะไรดีนะฮะอาขยานป.3นะฮะเด็กเอ๋ยเด็กน้อยนามสกุลวิดีโอนี้นะครับเป็นนามสกุลวิดีโอเช่นกันนะครับแต่ไม่ใช่ MP4 หรือ MP4 นะครับเป็น Windows Media Video นะฮะ WMV นะฮะ WMV นะฮะนี่ตั้งชื่อแบบนี้นะครับสุดท้ายมาคลิกบันทึกนะครับแล้วก็เก็บไว้ที่ไหนเอ่ยไว้ที่ Desktop นะครับไว้ Desktop นะฮะคลิกบันทึกนะฮะมุมล่างนะฮะมันจะเรนเดอร์ตรงนี้นะฮะต้องรอตรงนี้เรนเดอร์ให้เสร็จก่อนนะครับคือให้เต็มนะฮะแถบสีเขียวมันจะวิ่งจนเต็มนะครับถ้ายังไม่เต็มก็ต้องรอนะฮะตรงนี้ใจเย็นๆนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนของการทำคลิปวิดีโอจาก PowerPoint นะครับมีเสียงนะฮะโดยที่คุณครูไม่จำเป็นจะต้องไปใช้เครื่องไม้เครื่องมือในเรื่องของการทำคลิปจากโปรแกรมอื่นเลยนะครับณวันนี้ PowerPoint เขามีให้นะครับให้เราทำคลิปง่ายๆนะครับขออย่างเดียวนะครับให้ขยันทำนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคุณครูก็จะเก่งนะฮะขอบคุณนะครับสำหรับคุณครูที่ติดตามแล้วก็ทำคลิปจาก PowerPoint นะครับในเรื่องของอาขยานอย่าลืมส่งมาให้ดูด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ